ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Destinationสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก่อนที่เราจะเที่ยวกันนะคะต้องมากราบสักการะเจ้าเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลในทริปนี้กันก่อนนะคะด้านหลังของต้นค่ะเป็นอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางค่ะซึ่งท่านเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ท่านเป็นคนที่วางรากฐานเมืองสุรินทร์ท่านแรกค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสักการะท่านกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ชุมชนทอผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างและด้านข้างของต้นอ้อนะคะคือพี่นิรันดร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องครับพี่นิรันดร์นะคะจะเป็นคนพาต้นอ้อทัวร์ที่ชุมชนบ้านท่าสว่างรวมไปถึงทําให้เรารู้จักกับผ้าไหมยกทองด้วยนะคะถามพี่นิรันดร์เลยละกันว่าทําไมบ้านท่าสว่างถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้าไหมยกทองโบราณคะคือจริงๆหมู่บ้านท่าสว่างเนี่ยทอผ้าไหมมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเรียกว่าเป็น10เป็น100ปีได้นะครับเป็นชุมชนโบราณแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขาดหายไปแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะมีรับสั่งให้มาฟื้นฟูผ้ายกทองแบบโบราณซึ่งมีเนื้อผ้าคุณสมบัติแบบพิเศษนะครับนิ่มแล้วก็เป็นสีที่สวยงามนะฮะอาจารย์เวียธรรมนะฮะอาจารย์เวียธรรมตระกูลเงินไทยท่านก็นึกถึงบ้านเกิดแล้วก็สร้างโรงทอเล็กๆนะครับแล้วก็รวบรวมคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมารื้อฟื้นก็เลยเป็นที่มาของโรงทอจันโสมาแต่เดิมเราก็ทำงานของหลวงแล้วก็มาเป็นงานของรัฐบาลนะครับที่เราได้รับโอกาสพิเศษก็คืองานเอเปกปี2003ตัดเสื้อผู้นำเอเปกประมาณ20ประเทศแล้วก็ทำให้เรามีชื่อเสียงมากมีสำนักข่าวต่างๆมาทำรายการจนปัจจุบันก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่เราจะทำแต่ผ้ายกทองนะครับแล้วก็ทอมือย้อมด้วยไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมโบราณที่อาจารย์ท่านรื้อฟื้นตามพระราชสถาปนิกของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็ยังทำจนถึงปัจจุบันนี้จุดแรกเราจะไปตรงไหนคะเดี๋ยวจะพาไปชมโรงย้อมก่อนครับจริงๆสีหลักๆจะมีอยู่แค่3สีครับแดงน้ำเงินเหลืองสีอื่นๆก็ในขั้นที่2อย่างเขียวอย่างม่วงเนี่ยเราก็ผสมย้อมด้วยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับได้จากรังครั่งนะฮะเป็นรังของแมลงชนิดหนึ่งครับเป็นแมลงตัวเล็กๆแล้วก็มันจะกินน้ำเลี้ยงของต้นกำปูนะฮะเสร็จแล้วมันจะเอามาเลี้ยงตัวอ่อนสีที่ได้เนี่ยเป็นสีของตัวอ่อนที่อยู่ในรังเนี่ยนะฮะเป็นสีแดงพอมันโดนความร้อนมันจะละลายแล้วสีออกมาพอได้น้ำสีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาใบไม้2ชนิดนะครับเป็นใบชงโคกับใบเหมือดใบไม้2ชนิดเนี้ยทำหน้าที่เป็นโมเดลหรือตัวฟิกสีให้ครั่งติดกับไหมมันจะทำให้สีสดด้วยนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่ครับนี่เขาทดลองมาคงจะเป็นร้อยปีแล้วใช่ฮะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองสดนะฮะอันนี้ได้จากเปลือกมะพูดสุรินทร์เรียกประโหดอันนี้เราก็เอามาสับให้ละเอียดแล้วก็เอามาต้มนะฮะต้มประมาณ8ชั่วโมงนะฮะพอได้น้ำแล้วเนี่ยเรามากรองครับแล้วก็เอาน้ำที่กรองได้เนี่ยมาต้มกับไหมอีกทีนึงก็จะเป็นสีเหลืองสดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อครามที่เราหมักเรียบร้อยแล้วสีครามเนี่ยเกิดจากการที่นำใบครามของต้นครามเนี่ยมาหมักกับน้ำปูนนะฮะแล้วก็ตีให้เกิดฟองเอาน้ำใสๆข้างบนออกแล้วเอาเนื้อสีของครามเนี่ยมาย้อมเขาก็จะเอาไหมเนี่ยมาจุ่มย้อมลงแล้วก็ขยี้ให้ออกซิเจนไปทำปฏิกิริยาแต่ต้องขยี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้มันทั่วถึงนะฮะสีมันก็จะด่างน้อยที่สุดอันนี้ก็ย้อมด้วยสีครามอันนี้คือไหมเส้นไหมเหรอคะเส้นไหมค่อนข้างจะเล็กฮะโอ้ทำไมที่นี่เส้นไหมเล็กขนาดนี้อะคะก็เคยเห็นแบบที่อื่นก็จะเส้นใหญ่คือสุรินทร์เนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมไหมเส้นเล็กนะครับก็จะมีเรียกว่าไหมน้อยนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับการใช้ไหมเส้นเล็กในการทอเพราะฉะนั้นผ้าของทางสุรินทร์เนี่ยจะมีความนิ่มถึงแม้ว่าจะบางแต่ว่าก็จะแน่นถัดมาอันนี้เป็นเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยจะเกิดจากการย้อม2สีนะครับที่ผมบอกว่าไม้ประโหดเมื่อสักครู่เนี้ยจะย้อมเป็นเหลืองสดแบบนี้เลยพอเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับตากจนแห้งแล้วเราเอาไปย้อมครามทับครามสีน้ำเงิน
ก็จะได้เป็นสีเขียวนี้โบราณเรียกเกสรสีนะครับจะเห็นประกายของสีเหลืองซ่อนอยู่สวยมากมันจะเป็นเขียวที่สวยมากนะมันจะสวยกว่าการที่เราเอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันแล้วเราเอาไปย้อมเพราะอันนี้มันจะมีเหมือนมันเป็นเลเยอร์นะครับมันเป็นชั้นๆใช่ครับใช้คนเยอะมากๆเลยอะค่ะครับแล้ววันหนึ่งก็จะทอได้แค่ประมาณ4เซนแค่นั้นเองอะไรนะคะ4เซนฮะนิดเดียวอันนี้จะเป็นโรงทอของเรานะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในข้าใหม่ยกทองใช่ครับโหตรงนี้ดูเป็นการทอที่ยิ่งใหญ่ใช้หลายคนมากๆเลยค่ะคนี่ร้านอันนี้เป็นเขากำลังทออะไรกันอยู่คะก็คือเป็นผ้ายกทองของเราเนี่ยแหละฮะแต่ว่าจะมีกี่อยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือแบบดั้งเดิมที่เรามาก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีชั้น2เป็นเรือนชั้นเดียวเราก็เลยต้องขุดดินนะฮะเพราะว่าตัวตะกอนเนี่ยนะฮะตัวตะกอนหรือตัวที่ทำให้เกิดลายเนี่ย มันจะต้องทอดลงไปในข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ใต้กี่นะครับคนอีก2คนด้านบนนี้ก็คือคนที่ส่งลายคือเรียกว่าคนซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างเนี่ย3คนเนี้ยคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับตะกอนะครับคือจะเปิดตะกอมาแล้วก็อันนี้เขาก็จะยกอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะส่งไปหน้าคนทอนะเพราะว่ามันมีตับนี้กั้นอยู่อันนี้เอาไม้แบนนะฮะมาล็อกไว้อันนี้คนทอพอได้รับไม้แบนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะพลิกขึ้นอันนี้คือลายทองนะนี่เขาพลิกแล้วเห็นไหมฮะเขาก็จะเอากระสวยที่บรรจุไหมทองพุ่งไปลายก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยข้างหน้าใช้คนเยอะมากๆเลยอะค่ะครับแล้ววันหนึ่งก็จะทอได้แค่ประมาณ4เซนแค่นั้นเองอะไรนะคะ4เซนฮะนิดเดียวเดี๋ยวนะคะ1 วัน 1 วันเนี่ยคือพี่ๆเขาจะต้องใช้เวลาในการทอประมาณกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับพับเที่ยงได้แค่4เซนติเมตรใช่ครับอย่างถ้ามือเทอร์โบที่สุดน่าจะประมาณ7เซนแล้วผืนนึงกว่าจะได้นี่นานไหมคะก็ถ้าปกติผ้านุ่งนะครับถ้าเป็นผ้านุ่ง2เมตรเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1เดือนในการทอเฉพาะการทอนะครับไม่รวมการย้อมการอะไรต่างแต่ตัวตะกอเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องใช้เวลาในการเก็บครั้งแรกเลยเนี่ยอย่างลายเนี้ยประมาณ 5-6 เดือนกว่าจะเก็บตะกอพวกนี้เสร็จนะฮะอันนี้ใช้ตะกอประมาณกี่ชิ้นนะคะอ๋ออันนี้ประมาณ 7-800 ตะกอครับอืมแล้วมีที่ใช้ตะกอมากกว่านี้อีกไหมคะมีครับอันนี้คือถือว่ากลางๆเดี๋ยวจะมีที่ยากไปกว่านี้อีกฮะระดับ 2,000 กว่าตะกอ อยู่ด้านบนฮะความเยอะของตะกอเนี่ยมันจะซับซ้อนมากกว่าคือลวดลายใช่ฮะแต่ลวดลายที่มันซับซ้อนมากขึ้นแบบนี้ไหมคะใช่ฮะครับเดี๋ยวไปชมงานยากๆด้านบนครับไปค่ะไปดูของยากกันดีกว่าค่ะพี่นิรันดร์คะคือตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นการทอที่ยากมากขึ้นใช้ตะกอมากกว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับอันนี้ใช้ตะกอประมาณเท่าไหร่คะผืนนี้เยอะที่สุดฮะอันนี้ 2,600 กว่าตะกอเมื่อสักครู่นี้700อันนี้ 2,600 คือ700นี่กว่าจะ100ตะกอเสร็จเรียบร้อยประมาณ 3-4 เดือนอันนี้ประมาณกี่เดือนคะประมาณ 5-6 เดือนครับ 5-6 เดือนครับยังไม่ทันเริ่มทอเลยนะคะใช่ครับแต่ก็จำเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือเราเริ่มไม่ได้มันเหมือนเป็นแม่พิมพ์ของลายแล้วครับจุดเริ่มต้นนะใช่ครับและลวดลายสวยๆแบบนี้มีที่มาที่ไปไหมคะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วลายของอาจารย์ทุกผืนนะฮะก็จะเป็นงานสไตล์แบบราชสำนักโบราณภาคกลางครับจะเห็นลวดลายเนี่ยจะค่อนข้างจะวิจิตรนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถออกแบบลวดลายได้โดยที่ไม่ต้องก๊อปปี้งานโบราณก็เลยจะแตกต่างจากที่อื่นลวดลายละเอียดขนาดนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะเสร็จ1ผืนอย่างผืนนี้นะครับประมาณ3เมตร50ใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่า3เดือนกว่าครับแล้วถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่แล้วสนใจอยากจะสั่งสั่งก็ต้องใช้เวลารอประมาณอย่างน้อยๆนะครับอย่างลายพวกนี้ก็3ปี4ปีค่อนข้างจะนานปีนึงทำได้ไม่กี่ผืนเองฮะแต่ลูกค้าก็จะมีประมาณ 20-30 ท่านอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็รอหลายๆปีครับ
ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าด้วยแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าคเพราะว่าเป็นการทอผ้าไหมยกทองโบราณที่หาชมได้ยากพี่นิรันดร์คะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ผ้าไหมสวยๆแต่รอไม่ไหวนะคะ3เดือน3ปีอยากจะได้ตอนนี้คะ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เป็นการอุดหนุนชาวบ้านด้วยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเขาจะมาเปิดร้านกันที่หน้าบ้านอาจารย์ก่อนถึงทางเข้านะฮะไปซื้อชาวบ้านอุดหนุนชาวบ้านได้ซึ่งไม่ต้องรอแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวมากซื้อเป็นของฝากเป็นนำไปใช้ในโอกาสที่ทำบุญทำอะไรง่ายๆใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยฮะใช่ครับเดี๋ยวให้พี่นิรันดร์พาไปดูนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยมีลวดลายอะไรบ้างครับค่ะได้ครับสวัสดีค่ะครับพี่สุมารีคะลายผ้าที่เป็นลายประจำท้องถิ่นหรือว่าประจำจังหวัดสุรินทร์คือลายอะไรคะคือลายโฮลอันนี้ค่ะเขาเรียกลายโฮลก็คือเป็นลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ก็คือต้องเป็นลายนี้เลยนะคะใช่ถ้าสายลายนี้จะรู้เลยค่ะว่าเป็นของสุรินทร์ถ้าผืนนี้จะเป็นสีธรรมชาติค่ะแล้วก็ลวดลายเขาจะโทได้เรียบลายจะละเอียดค่ะแล้วผ้านุ่มใช่ฮะอันนี้เป็นเนื้อสามตะกอนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยใช่มาพาคะสินค้าขายดีลายขายดีคือลายไหนคะก็จะค่ะอันนี้มันเป็นลายมีเชิงพื้นครึ่งก็ขายดียกในตัวใช่ไหมฮะพริกไทยใช่เป็นลายพริกไทยยกในตัวแล้วก็มัดหมี่ด้วยอันนี้ก็ขายดีลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะเท่าไปตัดเป็นเสื้อแล้วทำเป็นชุดเข้ากันทั้งหมดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงหรือเสื้อกระโปรงค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เป็นสีที่นุ่มๆหน่อยนุ่มนวลไม่สีสดมากไม่ฉูดฉาดมากก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบผ้าสีสดไปหมักโครนใช่ครับผ้าหมักโครนแบบนี้นะคะก็สวยงามอีกแบบนึงนะคะสวยอีกแบบดูเบรกชุมชนนะคะที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของผ้าทอค่ะโดยเฉพาะผ้าทอที่เป็นผ้าไหมยกทองด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านท่าสว่างหรือว่าอยากจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของในชุมชนนะคะพี่นิรันดร์คะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะครับถ้าเป็นของจันโสมานะครับก็จะเป็นผ้าไหมจันโสมาและเครือข่ายทางแฟนเพจนะครับใน Facebook ภาษาไทยเสิร์ชได้เลยฮะแล้วก็ถ้ามาเที่ยวที่ท่าสว่างเนี่ยเซิร์ชใน Google Search ก็ได้นะครับโรงทอผ้าไหมยกทองจันโสมาครับก็จะเขาก็จะพามาที่หมู่บ้านท่าสว่างเนี่ยครับก็มาอุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิรันดร์มากๆนะคะที่พาต้นอมาเรียนรู้ศิลปะที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าของคนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเนื้อปลาแน่นๆนะคะหั่นมาเรียบร้อยเลยกินสะดวกมากเมนูนี้เด็ดจริงๆค่ะ Your destination. Your destination.สวนน้ำแล้วค่ะโอ้โหบรรยากาศคุณผู้ชมร่มรื่นมากต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีของเล่นของเด็กๆด้วยด้านข้างของต้นอ้อเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ดาวเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ดาวคะร้านน่ารักมากๆเลยนะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยต้องถามพี่ดาวว่าที่มาของร้านบ้านสวนน้ำเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็เกิดจากไอเดียของตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็ดูจากที่เรามีอยู่ก็คือวัตถุดิบที่เรามีอยู่ดูจากวัสดุอุปกรณ์เช่นพวกรากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเยอะอยู่แล้วก็เอามาจับมาแต่งเอามาประกอบกันให้มันเป็นไอเดียการจัดสวนที่แบบธรรมชาติที่สุดอะค่ะแต่ต้องทราบมานะคะว่าพี่ดาวเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะนั่นคืออะไรคะก็เราเน้นปลูกผักใช้เองนะคะแล้วก็พวกปลาปลานิลปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาช่อนปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีบ่อเลี้ยงที่ร้านเราเองนะคะส่วนผักก็เราปลูกใช้เองหลายๆอย่างนะคะปลอดสารพิษปลูกในล้อยางบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะในบริเวณร้านนะคะเน้นสดเน้นปลอดสารค่ะ
เดี๋ยวให้พี่ดาวพาต้นอ้อนะคะเดินชมรอบๆร้านกันเลยค่ะค่ะเชิญค่ะโอ้โหพี่ดาวทำไมเราถึงมีสวนสัตว์อยู่ในร้านอาหารด้วยอะคะปกติแล้วจะเป็นคนชอบเลี้ยงค่ะก็เลยเอามาให้ลูกค้าได้ดูด้วยได้เดินชมนะคะก็จะมีม้าค่ะมีกระต่ายค่ะโอ้ม้านี่เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากนะคะตัวนี้4ปีกว่าค่ะชื่อน้องปีใหม่ค่ะน้องเขาเกิดวันปีใหม่พอดีค่ะก็เลยชื่อปีใหม่ปีใหม่น่ารักจังเลยนะคะโอ้โหอันนี้โซนนี้นี่คือใครชอบกระบองเพชรน่าจะแบบกรี๊ดกราดมากๆนะคะเป็นส่วนเล็กๆค่ะคุณผู้ชมกระบองเพชรมีดอกด้วยสวยมากเลยพี่ดาวคือกวาดดอกเขาจะขึ้นนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่แสดงว่าเขาเพิ่งขึ้นเลยป่ะคะขึ้นพรุ่งนี้ก็อาจจะเหี่ยวแล้วใช่แล้วค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะเราให้ได้เห็นดอกกระบองเพชรด้วยสวยมากนี่อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะที่เราปลูกไว้ใช้ทํากับข้าวให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นผักขะแยงหรือผักบ้านเราเรียกว่าผักอีออมค่ะใส่ต้มปลาตําน้ําพริกได้ค่ะส่วนนี้เรียกผักแพรวนะคะใช้ทานกับลาบกับอะไรได้ค่ะนี่แหละต้นอ้อแบบคุ้นมากเลยนะคะหอมค่ะทานมันจะหอมแบบฉุนๆนิดนึงแต่เวลากินกับลาบแล้วอร่อยมากค่ะพี่ดาวค่ะบรรยากาศร้านดีมากๆเลยนะคะร่มรื่นมากๆเลยแต่ว่านอกจากบรรยากาศร้านดีแล้วนะคะอาหารที่นี่ก็เด็ดด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ดาวเตรียมอะไรให้ต้นอ้อคะวันนี้เราเตรียมเมนูเด็ดหลายอย่างมากที่ถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วคือต้องสั่งเพราะฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ทั้งหมดเลยค่ะพี่ดาวค่ะโอเคค่ะไปค่ะหลังจากที่เราเดินเที่ยวชมบรรยากาศร้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หิวแล้วค่ะเราจะต้องมารับประทานอาหารกันพี่ดาวคะเมนูเด็ดเมนูแนะนำของที่นี่หรือว่าเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งมีเมนูอะไรบ้างคะก็มีตามที่นำเสนอมานะคือเมนูห้ามพลาดเลยค่ะเมนูแรกคือปลานิลลุยสวนนะคะปลาเราจะคัดไซส์ที่ประมาณเกือบไซส์กิโลนะคะคือเนื้อเยอะเนื้อเยอะค่ะร้านใหญ่มากเลยนะคะเครื่องเคียงเยอะมากเครื่องเคียงเยอะมากแล้วก็ผักบางส่วนนะคะเราปลูกเองนะคะเราเด็ดจากสวนของเราเองเช่นผักติ้วผักหัวระพานะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทานผักสดๆจากของทางร้านไม่มียาฆ่าแมลงด้วยไม่มีสารเคมีเลยนะคะเนื้อปลาเราก็ทำเป็นชิ้นออกมาพอทานได้ง่ายเครื่องเคียงเราก็แน่นมากนะคะเพราะว่าเราไม่ห่วงเครื่องเลยค่ะไม่ห่วงเครื่องเลยเอาแบบแน่นๆเลยอันนี้คือปลาทั้งตัวเต็มหมดเลยนะคะเครื่องเนี่ยแน่นจริงๆถัดมาค่ะเอาเมนูนี้เลยค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูที่ลูกค้าเกือบทุกโต๊ะเลยค่ะที่ไม่มีพลาดเลยคือแกงคั่วหอยขมนะคะหอยเราจะเป็นหอยที่เก็บจากทุ่งนาหาแบบสดๆแกะมาต้มแกะมาส่งที่ร้านเลยเราจะมีใส่ใบชะพลูใส่ชะอมนะคะชะอมคือที่ร้านปลูกเองนะคะเด็ดจากต้นมาใส่ให้ลูกค้าสดๆเลยค่ะด้วยความใส่ใจนะคะใช่ค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะทุกขั้นตอนของการประกอบอาหารเลยค่ะอืมค่ะถัดมาค่ะเอาด้านหน้าของต้นอ้อก่อนเลยละกันอันนี้คือถัดมาจะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งน้ำแกงส้มเราปั่นเองนะคะเครื่องเคียงเราทำเองทุกอย่างเลยเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมากไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะไม่ห่วงเลยค่ะน้ำข้นเข้มข้นมากอันนี้ยอมรับเลยว่าลูกค้าทุกโต๊ะมาก็สั่งเกือบทุกโต๊ะเหมือนกันเมนูสุดท้ายจะเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนพวกเครื่องเคียงข้างในแล้วก็เราปรุงด้วยไม่ห่วงเครื่องไม่อะไรเลยเข้มข้นมากนะคะมาแล้วต้องสั่งก็คือเมนูทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะพี่ดาวบอกว่าอร่อยมากเด็ดมากค่ะต้องชิมค่ะเพราะว่าพี่ดาวพูดแล้วถ้าไม่ชิมเราก็ไม่รู้ลุยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะลองรสชาติกันดูเลยละกันนะคะเมนูนี้ก่อนเลยค่ะปลานิลลุยสวนเนื้อปลาแน่นๆนะคะหั่นมาเรียบร้อยเลยกินสะดวกมากเครื่องแน่นมากเนื้อปลานิลแน่นมากแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะแล้วเขาทอดมาไม่อมน้ำมันด้วยที่สำคัญก็คือน้ำยำที่ราดอยู่บนตัวปลานิลเนี่ยเป็นน้ำยำที่แบบเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นผักเนี่ยเข้ากันดีมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้เด็ดจริงๆค่ะเมนูต่อมานะคะจะเป็นแกงคั่วหอยขมค่ะคุณผู้ชมคะคือแกงคั่วหอยขมใบชะพลูเด็ดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหอยเนี่ยมันยังแบบเด้งๆหนึบๆกรุบๆอร่อยกลมๆมากค่ะมาถึงเมนูนี้แกงส้มชะอมกุ้งค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูน้ำแกงส้มเข้มข้นสุดๆคุณผู้ชมอยากบอกจากใจเลยว่าไม่เคยกินแกงส้มชะอมกุ้งที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนน้ำแกงเขามีทั้งความเปรี้ยวความหวานความเค็มแบบลงตัวแล้วเขาทอดชะอมมาแบบนุ่มอร่อยมากเนื้อกุ้งเนี่ยมันเด้งคือรู้เลยว่าพี่ดาวใช้ของสดใช้ของคุณภาพดีทุกเมนูตรงนี้เด็ดทุกเมนูจริงๆนะคะเหมือนที่พี่ดาวบอกเลยว่าเวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านบ้านสวนน้ำแล้วเนี่ยต้องสั่งทุกเมนูตรงนี้เลยแล้วต้นอ้อขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่ต้องสั่งทุกเมนูที่นี่อร่อยจริงค่ะพี่ดาวคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่วันเวลาเปิดปิดบริการเป็นอย่างไรบ้างคะทางร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะครัวเราจะปิด2ทุ่มนะคะช่องทางในการติดต่อจองร้านหรือช่องทางในการติดตามกิจกรรมต่างๆของที่ร้านติดต่อทางเพจบ้านสวนน้ำได้เลยนะคะร้านเราก็จะอยู่พิกัดเส้นเลี่ยงเมืองค่ะเลยสารกลางใหม่มาประมาณ100เมตรอยู่ทางซ้ายมือติดถนนใหญ่นะคะถ้าท่านลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านอยากสำรองจองโต๊ะล่วงหน้าก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรตามนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะพาต้นอ้อชมบรรยากาศร้านแล้วก็จัดอาหารอร่อยๆมาให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะต้นอ้อมีของที่ระลึกมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าผ้าไหมยกทองที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้นะคะใช้ตะกอในการทอผ้าทั้งหมดกี่ตะกอพร้อมกับตอบว่าชอบช่วงไหนของรายการมากที่สุดด้วยนะคะพิมพ์คำตอบมาที่แฟนเพจ The Destination ได้เลยค่ะขอให้คุณผู้ชมโชคดีได้รับของรางวัลไปนะคะตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างผ้าไหมยกทองโบราณที่หาชมได้ยากมากๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถหาชมได้ค่ะที่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้ววันนี้ยังได้กินของอร่อยๆที่บ้านสวนน้ำอีกด้วยมีความสุขที่สุดเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะได้ไหมคะป้าแรงไปตะขาบไหมเนี่ยป้าพอได้ไหมอ่ะThe Destination